สวัสดีครับพบกับช่องภูมิแมงโมกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปทำการปล่อยด้วงกว่างกันซึ่งด้วงกว่างที่ผมเอามานะก็จะเป็นพวกด้วงกว่างแม่ลุ่มแล้วก็กว่างกิกว่างสงแต่ว่ากว่างสงผมก็แยกไว้นะก็จะเอาเก็บไว้ไปเพาะพันธุ์บ้างแต่อันนี้แม่ลุ่มก็แบบตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าผมก็จะปล่อยเข้าสู่ป่าธรรมชาติของบ้านผมนะซึ่งบ้านผมเนี่ยก็จะมีต้นไผ่ต้นอะไรที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์อย่างมากผมว่าเหมาะที่จะปล่อยด้วงกว่างไว้นะเพื่อที่จะให้มันอาศัยอยู่ในแถบๆบ้านผมเพราะว่าอาจจะไม่มีนักล่าก็คือมนุษย์เรานั่นเองนะครับผมไม่ได้เอาไปคั่วกินแล้วนะเดี๋ยวจะเกิดดราม่าอีกเราก็มาอนุรักษ์ด้วงกว่างกันนะครับผมแต่พวกกว่างกี่เนี่ยคั่วไปเถอะครับยังไงแม่ง ก็เราก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีเนาะก็เอาไว้ไปคั่วแล้วกันเนาะ แต่ว่าแม่ลุ่มเนี่ยอย่าไปคั่วมันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยดีกว่าเนาะ เพื่อจะได้ให้มันไปแพร่สายพันธุ์นะครับผมจะได้ไม่สูญพันธุ์ไว้ให้ลูกหลานเราได้เห็นได้เล่นกันต่อไปนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาด้วงกว่างของเราเนี่ยไปปล่อยกันเลยดีกว่าเนาะสถานที่ที่จะปล่อยก็คือด้านล่างนั่นแหละไม่มีอะไรมากเนาะไปงั้นรอไปปล่อยกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะไปโอเคผมก็จะไม่เข้าไปลึกแล้วท่านผู้ชมจะปล่อยน้องไว้แถวๆนี้แหละเนาะก็เดี๋ยวน้องน่าจะได้บินไปเองนะก็อันนี้ก็จะเป็นต้นไผ่ที่ผมถ่ายไปในทุกๆ EP นะที่มาตามล่าหาด้วงกว่างนะก็ปล่อยไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวน้องก็น่าจะไปแถวๆนี้แล้วเนาะไปกินต้นไผ่หาไรไผ่กินแถวนี้แหละอ่ะปล่อยละถ้าไม่ไปก็แล้วแต่เด้อปล่อยแล้วนะดูดินี่นะแม่ลุ่มอะไรเยอะแยะนี่อันนี้ก็แม่ลุ่มโอเคละแม่ลุ่มเยอะมากที่ผมเอามานะแล้วก็มันก็บินออกไปก็มีที่มันหลุดออกไปอ่ะเยอะแยะดูโอเคครับท่านชมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากจริงๆก็แค่มาปล่อยด้วงกว่างเนาะก็หวังว่าน้องคงจะ อยู่แถวๆนี้เนาะไม่ไปที่อื่นนะถ้าไปที่อื่นก็แล้วแต่กรรมแต่เวรของมึงเถอะก็มาปล่อยให้อยู่ในป่าแบบนี้แล้วก็อุดมสมบูรณ์มากป่าที่บ้านผมนะก็มีต้นไผ่ต้นอะไรแล้วก็คนไม่ค่อยเข้ามาเนาะเพราะว่าในข้างล่างเนี่ยที่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นที่แบบป่าดิบชื้นแล้วก็เขามีความเชื่อกันว่าที่เนี่ยมันเป็นแอ่งน้ำมีผีกะอะไรมากินก็มีคนกลัวก็เลยไม่กล้าเข้ามาเด็กก็ไม่กล้าเข้ามาหาด้วงกว่างเลยแต่ผมกล้านะเพราะว่าผมรู้ไงว่ามันไม่มี เขาแค่สร้างมาหลอกเด็กเนาะโอเคก็ปล่อยด้วงกว่างให้น้องไปตามยถากรรมนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอปิดไว้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องภูมิแมงงูจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะก็หวังว่าท่านผู้ชมอาจจะชอบนะครับผมที่ให้ผมทำแบบนี้เนาะที่ผมทอดไปตอนนั้นก็คือไม่มีอะไรกินจริงๆก็เลยทอดเนาะก็รอบนี้ก็เลยมาปล่อยทดแทนบุญคุณไปงั้นก็ปิดไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันเนาะใช่ไหมฮัลโหลใช่ไหมฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปใช่ไหมหมีแพนด้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยThank you.